ดีเจพูดกักตัวยิ่งหวานเก็บผักที่ปลูกเองข้างบ้านทำกับข้าวให้จุ๋ยถึงผลตรวจโควิด-19จะออกมาชัดเจนแล้วว่าคู่ของดีเจพุทธพุทธิชัยกับภรรยาจุ๋ยวรัฐยาเป็นลบแต่ทั้งคู่ก็ยังคงต้องกักตัวอยู่บ้านให้ครบเวลา14วันและก็ทำให้คู่นี้มีเวลาเติมความหวานกันมากขึ้นก็เลยได้เห็นดีเจพุทธที่วันนี้เป็นพ่อครัวลงมือทำกับข้าวให้ภรรยาทานบ้างโดยเริ่มตั้งแต่ที่ดีเจพุทธไปเก็บถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้เองข้างบ้านและสามารถเก็บมาทานได้แล้วสีเขียวสดน่าทานมากแถมปลอดสารพิษก่อนจะนำไปผัดพริกแกงใส่หมูสับเมนูง่ายๆโดยมีจุ๋ยคอยบอกขั้นตอนการทำให้สามีอยู่ข้างๆตามแคปชั่นของพุทธที่ดูเหมือนว่านอกจากจะทำเองแล้วก็ยังต้องกินฝีมือตัวเองด้วยน่าเอ็นดูจริงๆปลูกเองเก็บเองทำเองกินเองเค็มเองเผ็ดเองอร่อยเองเพราะกินอยู่คนเดียวพูดจุ๋ยเผยผลตรวจโควิด-19โดนยกเลิกงานภายใน5นาทีมันไม่คุ้มเลยถ้าเราประมาทพูดจุ๋ยพากันตรวจโควิด-19 อัดคลิปแถลงย้อนไทม์ไลน์เจอดีเจมะตูมหนึ่งวันกับอาชีพแพทย์ณปภาช็อกหนักทำแม่เกือบเสียกับมือเพราะไม่รู้ช็อกหนักร้องไห้เผยนาทีทำแม่เกือบเสียกับมือเป็นทั้งแม่และลูกที่ทำหน้าที่ได้สุดสตรองแพทย์ณปภาล่าสุดพาไปดูหนึ่งวันกับอาชีพแพทย์ณปภาสาวแพทพาไปที่บ้านตามไปดูชีวิตจริงพร้อมบอกเรื่องราวหนึ่งวันของตัวเองทำอะไรบ้างว่าตื่นเช้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อโจ๊กให้แม่และพี่สาวที่นอนติดเตียงถึงสองคนในบ้านก่อนจะกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมให้แม่และพี่สาวแพทอุ้มแม่ดูแลแม่เองโดยแพทบอกด้วยว่าแม่พูดไม่ได้แต่จะน้ำตาไหลหรือบางทีอาหารเผ็ดไปก็จะมีน้ำตาออกมาต้องเปลี่ยนอาหารให้เพราะเราคิดว่าไม่เผ็ดแต่แม่อาจจะเผ็ดพร้อมทั้งใช้ไซริ่งให้ยาแม่เป็นยากันชักต้องกินตลอดเพื่อควบคุมอาการแพทเผยภาพอบอุ่นเรซซิ่งอุ้มน้องมีความสุขได้เป็นพี่กับเขาแล้วนะแพทบอกด้วยว่าหมอแนะนำให้ใช้สายให้อาหารลงไปในกระเพาะป้องกันการสำลักแพทลองแล้วไม่โอเคเราไม่พร้อมเพราะต้องเปลี่ยนสายอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งต้องดึงสายออกมาทำความสะอาดแล้วยัดสายกลับเข้าไปถ้าใส่สายสะดวกสบายมากง่ายมากข้าวปั่นซึ่งโรงพยาบาลจะมีสูตรปั่นข้าวโภชนาการอาหารครบให้ไปรับทุกอาทิตย์ทุกวันเอาถุงข้าวปั่นมาแขวนให้ไหลเข้าท้องแต่ยังไม่อยากเห็นภาพนั้นเรายังมีความสามารถในการป้อนอยู่หมอก็ให้ดูดีๆอย่าให้สำลักเพราะแพทย์เคยทำเรื่องเกือบทำแม่ตายกับมือมาแล้วอยากให้เขากินข้าวไข่พะโล้เป็นวินาทีที่เพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคี้ยวแล้วเราบีบฟองเต้าหู้ให้เล็กที่สุดแต่แกกลืนไปเลยไก่ติดอยู่ที่คอก็ร้องห่มร้องไห้เอาแม่เข้าโรงพยาบาลหมอบอกแม่ไม่เคี้ยวแล้วแพทไม่รู้เลยเกือบต้องเสียแม่ไปเป็นคนป้อนเองด้วยใจไม่ดีเลยเป็นสาเหตุให้แพทต้องใส่ใจรายละเอียดก่อนจะป้อนโจ๊กให้แม่กินโจ๊กละเอียดแล้วก็ต้องแยกหมูไปปั่นอีกโดยการป้อนข้าวแม่เห็นแล้วไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันสาวแพทต้องใช้เวลาป้อนข้าวไปพูดคุยกับแม่ไปกว่าข้าวจะหมดชามกินข้าวเสร็จต้องพ่นยาพ่นน้ำเกลือเพราะเวลาแม่ไม่สบายหรือมีเสมหะไม่สามารถไอหรือสั่งขี้มูกได้ต้องพ่นน้ำเกลือช่วยละลายเสมหะทำให้ไหลลงไปไม่ไอไม่หายใจติดขัดให้น้ำให้ยาทางไซริ่งแม่กลืนได้แพทมีผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน2คนค่าใช้จ่ายคูณ2ผ้าอ้อมทุกอย่างคูณ2ทั้งหมดสุดท้ายเราก็ต้องทำให้ดีเสร็จจากตรงนี้ก็จะกลับมาดูแม่อีกทีช่วงเย็น6โมงทุ่มหนึ่งเปลี่ยนผ้าอ้อมแผ่นรองถ้าเลอะอาบน้ำให้แม่อีกรอบให้นมกับยาอีก2เม็ดพ่นน้ำเกลืออีกรอบก่อนให้แม่เข้านอนเชื่อว่าทุกคนทำได้
แพททำให้เพราะแพทรักเขามากมากมากเราโตมาได้เพราะเขาดูแลเราวันนี้เราก็กลับมาดูเขาเราอยากทำเองทั้งที่กลับบ้านมาเหนื่อยมากเพราะเราอยากรู้ว่าวันนี้เขากินดีหรือยังหน้าตาสดใสไหมเขาสบายตัวไหมอยากให้กำลังใจคนที่มีผู้ป่วยติดเตียงแพทย์รู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดูแลทุกอย่างมีพื้นฐานของความรักจริงๆไม่ยากเลยทำด้วยใจจริงๆทำด้วยความรักไม่มีอะไรยากBig Brother ปล่อยโฮข้างถนนหลังEarth Ladderชวนเดินแจกเงินช่วยคนกลั้นไม่ไหวดาราสาวติ๊ก Big Brother ร้องไห้ข้างถนนหลังนักร้องหนุ่มไฮโซEarth Ladderชวนมาแจกเงินช่วยเหลือคนลอยตัวเหนือดราม่าโนสนาอินแคร์ควักเงินหลักหมื่นเดินแจกประชาชนตามสถานที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่หยุดสำหรับนักร้องไฮโซเดินดินEarth Ladderแถมล่าสุดยังชวนติ๊ก Big Brotherมาทำความดีช่วยเหลือสังคมด้วยทั้งนี้Earth Ladderได้ควงติ๊ก Big Brotherนำเงินที่แบ่งจากผลกำไรจากการทำธุรกิจในยุคโควิดมาแบ่งปันน้ำใจส่งมอบความสุขด้วยการเดินอุดหนุนสินค้าแม่ค้าพ่อค้าย่านท่าพระจันทร์พร้อมกับซื้อขนมแจกเด็กๆย่านคลองเตยเท่านั้นไม่พอไฮโซหนุ่มยังควักเงินสดๆมากกว่า 20,000 บาทช่วยเหลือประชาชนตามสถานที่ต่างๆงานนี้ทำเอาหนุ่มเอิร์กและสาวติ๊กถึงกับน้ำตาร่วงลงบนฟุตปาธกันเลยทีเดียวใหม่สุคนธวาอารมณ์เบบี้บลูหวนคืนร้องไห้เพราะคิดถึงลูกทั้งที่นอนป้อนนมอยู่ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่มีอารมณ์เบบี้บลูหรือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดให้แฟนๆได้ฟังกันอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตหลังจากที่จู่ๆก็มีอาการคิดถึงวันคลอดและคิดถึงลูกของตัวเองขึ้นมาจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวทั้งที่ตนเองก็กำลังให้นมลูกอยู่ข้างกายวันนี้อารมณ์เบบี้บลูภาวะซึมเศร้าแม่หลังคลอดกลับมาอีกแล้วจ้าอยู่ดีๆก็ร้องไห้หนักคิดถึงวันคลอดลูกและคิดถึงลูกทั้งที่ลูกก็นอนกินนมไม่อยู่นะเวลานี้มันใจหายที่ลูกออกมาจากท้องสับสนว่าอยากให้คลอดหรือไม่อยากให้คลอดและคิดถึงกังวลแต่ลูกกลัวลูกเป็นอะไรไปขณะที่ลูกนอนดูดนมก็มองหน้าลูกแล้วร้องไห้หนักพิมโพสอยู่ก็ยังน้ำตาไหลภาวะแม่หลังคลอดกลับมาอีกแล้วคนไม่มีลูกไม่เข้าใจหรอกไม่ได้บ้าแต่มันเป็นที่ฮอร์โมนซึ่งงานนี้พอแฟนๆได้อ่านเรื่องราวทั้งหมดต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองของชีวิตแม่ทั้งหลายโดยบางคนก็บอกว่าเป็นอารมณ์ปกติของคนที่มีภาวะหลังคลอดซึ่งจะคิดเล็กคิดน้อยและคิดมากจนมึนไปหมดส่วนบางคนก็อาจจะโชคดีหน่อยที่ไม่ภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นกับตัวเองเลยดีเจต้นทนไม่ไหวระบายความอัดอั้นใหม่สุคนธวาถูกวิจารณ์แรงกูไม่ตลกด้วยใหม่สุคนธวาไม่ไหวจะทนชาวเน็ตยุ่งไปซะทุกเรื่องดราม่าตลอดทำไมไม่ซักผ้าด้วยเครื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอาการที่คุณแม่อาจต้องเผชิญและวิธีป้องกัน